สวัสดีครับคุณกำลังรับชมเรื่องราวข่าวสารตลาดทองกับสถานีทองคำในเช้าวันพุธที่6พฤศจิกายนอยากจะเรียนว่าโอ้โหนี่มันรับน้องผมแล้วเปิดประตูเข้ามากดคอมกึกทองร่วงแท่งงี้วันนี้ผมขึ้นมาพูดเช้าไปหน่อยตอนนี้มันยังไม่7 โมงครึ่งหรือพี่มัน7 โมง 20นิดเองตอนนี้ราคาทองปรับตัวลงมานะครับโอ้โหคาตาเลยแล้วยังไงต่อเนี่ยจะมีโอกาสปรับลงได้ถึงไหนลงแบบนี้จะขึ้นต่อได้ไหมก๊อฟเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับเข้าเรื่องเลยแล้วกันอย่างแรกเลยวันนี้ขอขอบคุณสปอนเซอร์นะครับจาก NGG นะครับที่นี่จะมีการขายทอง965แล้วก็ทอง94ตัวซึ่งเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับซึ่งซื้อทองที่เป็นฟิสิคอลเป็นทองจริงๆที่นี่มีระบบออมทองด้วยแล้วก็ขายทองรูปพรรณประเภทแบบใครชอบแบบแสงวิบวับแทงตาอะไรเงี้ยโอ้โหลองเข้ามาเยี่ยมชมดูนะครับเราเข้าเรื่องของเราต่อก็ฝากด้วยนะครับ NGG Trading นะครับเริ่มจากกองทุน SPDR ขายออกนะครับ 1.73 ตันแม่ขายเหมือนรั่วอะไรหรือเปล่านี่ขายออกไปแล้วนะครับคงทองเรียกที่ระดับ 886.9 ตันนะครับเดือนพฤศจิกายนนี่เพิ่งจะเข้าสัปดาห์แรกเองขายไปแล้ว 4.89 ตันนะครับตั้งแต่ต้นปีจนถึงเมื่อเช้านี้ Net Deposit สำหรับกองทุน SPDR ถ้าเผื่อใครเพิ่งมาดูผมครั้งแรกนะกองทุนเนี้ยเขาเป็นกองทุน ETF นะครับกองหนึ่งนะครับซึ่งเขาซื้อและขายทองที่เป็นทองจริงๆที่เป็น Physical จริงๆนะครับเยอะสุดในโลกแล้วพี่นะครับ Net Deposit เขาซื้อ 4.63 ตันนะครับภาพรวมทั้งปีตั้งแต่ต้นปีจนถึงเมื่อเช้านะครับขายออกแต่น้อยไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่หรอกถ้าขายแบบเยอะๆเนี่ยอันนี้สะเทือนเหมือนกันนะครับคืนนี้มีประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญน่าจะตัวเดียวครับตอน16:30นะครับ Crude Oil Inventory นะครับหรือสต็อกน้ำมันดิบนะครับตัวเลขนี้จะประกาศทุกสัปดาห์นะครับตัวเลขเดิมติดลบ 0.5 มิลเลียนคาดการว่าจะประกาศออกมาที่ 0.3 มิลเลียนอย่างเงี้ยคาดการส่งผลลบนะครับแต่ว่าช่วง15:00จะมีการแถลงนะครับ ECB President Lagarde Speak เนี่ยคือคุณคริสตินลากาซึ่งท่านเป็นประธานธนาคารกลางยุโรปนะครับถ้าพูดจากการที่ท่านเคยออกมาพูดก่อนหน้าเนี่ยดูเหมือนว่าเขาจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนะโอ้จะลดก่อนหรือเปล่าโอ้วันนี้วันที่6นี่วันนี้ก็มีประชุมนโยบายการเงินแล้ว FOMC นะครับเป็นนโยบายการเงินของทาง Fed เมื่อเช้าเข้าไปเช็คดูในอันนี้เล่าข่าวให้ฟังแล้วกันนะครับใน CME Group เนี่ยเขาคาดระดับร่วม 100% เลยนะครับว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25 basis point นะครับข่าวหลักๆ ก็น่าจะมีเรื่องเดียวแหละพี่เกี่ยวกับการลงคะแนนนะครับเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับจากข่าวในตอนนี้นะครับคือคะแนนเขาเบียดเสียดกันมากนะครับของคุณกัมมาลาแฮร์ริสแล้วก็คุณโดนัลด์ทรัมป์นะครับก็ต้องรอติดตามครับข่าวที่ก็เช็คเล่าให้ฟังแล้วกันข่าวอื่นมันก็ความสนใจมันน้อยอ่ะเพราะเนื่องจากว่าพอมันมีเรื่องผลการเลือกตั้งใช่ไหมครับสิ่งที่มันจะตามมาเนี่ยคือแล้วการเมืองเป็นยังไงหลังจากการเลือกตั้งมีผลแพ้ชนะอันนี้ก็เรื่องนึงแล้วการเมืองจะมีเสถียรภาพหรือเปล่าหมายความว่าจะได้ครองเสียงสภาบนสภาล่างอะไอสภาสูงสภาล่างที่เคยได้ยินกันนะครับใครจะครองฝั่งไหนอันนี้ต้องติดตามไอผมก็ไม่ชอบเดาเลยเดี๋ยวรอให้ข่าวมันออกเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับบางเรื่องนะไม่คิดมากอะพี่แค่ดูกราฟเนี่ยเดี๋ยวก็รู้เรื่องนะเนี่ยเดี๋ยวผมรีบพูดแล้วกันเพราะเช้านี้มันเหวี่ยงนี่มันวิ่งลงมาเลยนะตอนนี้นะครับประเด็นคือในตลาดหุ้นดาวโจน S&P 500 Nasdaq บวกเปอร์เซ็นต์กว่าหมดโอ้โหเปอร์เซ็นต์กว่าคิดง่ายๆดาวโจนนี่บวกไป400กว่าจุดอะพี่นะจะเป็นตลาดหุ้นบ้านเราบวก400กว่าจุดนี่โยนเงินไปตรงไหนน่าจะวิ่งเลยนะขึ้น 1% กว่าหมดเลยครับทั้งอเมริกายุโรปก็ด้วยครับยุโรปนี่ก็ขึ้นเกือบหมดเลยนะครับยกเว้นที่เดียวครับที่ยกเว้นก็คือลอนดอนเมื่อวานนะชาวบ้านเขาลบพี่บวกไงนำเทรนคราวนี้ชาวบ้านเขาบวกหมดฝรั่งเศสเยอรมันอะไรกับอิตาลีอะไรเงี้ยเขาบวกหมดนะครับลอนดอนลบครับแต่ไม่ได้เยอะพี่11จุดเองครับคิดเป็น 0.1% มันน้อยอ่ะ
น้ำมันก็ขึ้นถึงแม้จะไม่เยอะก็ขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้เหมือนเขาเลื่อนการเพิ่มกำลังการผลิตใช่ไหมครับเอาทองก็ดีไอ้น้ำมันก็ดีน้ำมันดีดขึ้นทองก็ขึ้นนิดนึงไม่ได้เยอะนะครับข่าวหลักๆมีประมาณนี้รอฟังผลดีกว่าครับมาดูกันว่าเมื่อวานอ่ะมาดูเมื่อวานนะโอ้ยเช้านี้มีเรื่องดีบาทโคตรอ่อนเลยครับขึ้นนะระวังนะมาดูกันก่อนเมื่อวานสมาคมค้าทองมีการปรับราคาทั้งหมด8ครั้งนะครับเปิดมา43,700เอาแล้วเปิดปุ๊บก็ถอย650 600ปรับขึ้น650 600อยู่แถวเนี้ยพี่ๆที่ได้คุยกับก๊อปเมื่อวานก็พูดเหมือนกันหมดคือบางท่านนะได้คุยกับก๊อปตอนที่น้องก๊อปมันหลุด600แล้วค่ะโอ้ย900ยังซื้อหลุดต่ำกว่า900มันก็น่าซื้อหมดแล้วพี่เพราะหลุดทองคำแท่ง965ผมให้พี่ๆไว้ประมาณนะเขาขึ้นไปเทสอันนี้ขออนุญาตเล่าเผื่อว่าใครเพิ่งมาฟังนะครับทองคําแท่งก่อนหน้าเนี้ยเขาขึ้นไปชนต้าน44,550แล้วถอยเกวี้ยงหัวล้างข้างแตก44,500เนี่ยโอ้โหหล่นลงมา43,700ใช้ราคาปิดเมื่อวานตอน 4:00 นครึ่งนะครับ43,650แนวรับจาก44,500เนี่ยไม่ต้องรีบไล่พี่เห็นหมดแล้วแนวรับจะอยู่ที่ประมาณ43,900บวกๆอาจจะชอบพี่ก็จับไปแล้วถ้าหลุดต่ำกว่าแล้วน้องก็กับ43,600เนี่ยประมาณเนี้ยผมคุยทุกคนเลยนะทั้งเจ้าของร้านทองพี่หมอพี่ๆลงสีเนี่ยผมคุยเหมือนกันบุคคลธรรมดาก็พูดเหมือนกันหมดถ้าจะซื้อฟังดีๆนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่กับเราให้พี่ๆฟังนะ600เนี่ยถ้าชอบพี่ซื้อเลยแล้วถ้าเกิดมันหลุดต่ำกว่าล่ะคุณก๊อฟหลุดต่ำกว่าก็เรื่องของมันไม่ซื้อแล้วแต่ถ้าเกิดเขาหลุดลงมาแล้วเขาเด้งขึ้นมาสูงกว่า600ซื้ออย่างเดียวอันนี้เป็นเรื่องที่ผมเล่าให้พี่ๆฟังส่วนใครจะซื้อไม่ซื้อไม่ใช่หน้าที่ผมนะครับเพราะถ้าเกิดราคามันยืน43,600นะตั้งหลักได้นะพี่ไม่ลงแล้วนะคราวนี้จะเริ่มดันแล้วเดี๋ยวดูเช้านี้ก็ได้นะครับมาดูกันต่อเดี๋ยวพูดจะหาว่าเค็มเมื่อวานนะ 2735.5 ใช้ราคาปิด 2742คราวนี้หลุดจากไอ้นี่เลยนะ 2743.44 เมื่อกี้นะครับ 7:00 กว่าเนี่ยนะครับนี่มัน 7:20 กว่าเองโอ้โหมันถอยเว้ยผมนี่แบบเอาอย่างนี้เลยเหรอแต่เช้านี้พูดไม่ทันแล้วนะมันรูดแดงตึ๊ดๆๆๆๆเลยเดี๋ยวทำให้ดูนะครับประเด็นคือเมื่อวานน่ะค่าเงินบาท 33.74 ใช้ราคาปิด 33.61พี่รู้ไหมครับว่าตอนนี้เท่าไหร่33.70ปลายเลยนะผมแอบเห็น 33.80 เนี่ยแวบหนึ่งเมื่อกี้ผมคิดเลยเอาสิถ้าไอ้นี่เนี่ยเขาขึ้นมาระดับ10เกือบ20ตังค์นะผมให้สปอตเนี่ยตอนนี้สปอตมันทิ้งใช่ไหมผมว่าราคาไม่มีทาง650กระจอกต้อง800บวกกับผมให้เลย200เพราะนี่มันขึ้นมาร่วม20ตังค์แล้วนะครับอย่าง150 200ต้องมีต้องเกินอ่ะต้องเกินอ่ะพี่ที่ถามก๊อปเมื่อวานเนี่ยพี่ท่านสุดท้ายเลยท่านเป็นทันตแพทย์หญิงคุยกับก๊อปเมื่อคืนผมเชื่อว่าพี่ดูผมอยู่ด้วยผมยินดีด้วยนะครับพี่หมอวิ่งตาแตกอ่ะบอกเลยถ้าบาทอ่อนนะครับไปต่อนะวันนี้ด้วยความที่ขึ้นเช้านะครับเล่าให้ฟังแล้วกันโอ้ลูกผมยังไม่ตื่นเลยพี่จะลูกตื่นนี่ใส่หัวลงไปแล้วผมอ่ะอันนี้เป็นบอนครับอู้หูแต่เช้าเลยนะเนี่ยแท่งเขียวปัดแบบเนี้ยเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอยู่ๆบอนถูกซื้อบอนถือเป็นเซฟเฮเว่นตัวหนึ่งถ้าบอนปรับตัวขึ้นเนี่ยผมว่าทองขึ้นนะแต่เช้านี้ลงเฉยเลยอันนี้ก็งงเหมือนกันนี่ขึ้นจากโซนรับเลย 96.76 แนวรับจะมีแค่2แนวเนี่ยเนี่ยเห็นมั้ยครับ96โซนนี้แล้วก็แนวรับถัดไป 94.29 แถวเนี้ยถ้าตั้งหลักได้คุยนี่ตั้งแต่แถวนี้แล้วถ้าแถวนี้ไม่หลุดนะพี่โอกาสแบบมันกระชากขึ้นจะสูงมากถ้าเขาปรับตัวขึ้นจะส่งผลบวกต่อทองนะครับโอ้โหมันวิ่งไปตั้งนี่เลยนี่เริ่มมาแล้วนะนี่แต่เช้าทองไม่ขึ้นนะครับตอนนี้ทองถอยด้วยถอยเร็วด้วยนะครับมันยังเช้าเดี๋ยวดูกันต่อไปช่วงนี้มี FOMC ใช่ไหมใช่เลยนะครับตอนนี้อยู่ 99.16 ถ้าเป็นความเห็นก๊อฟนะก็ว่าบวกต่อทองอันเนี้ยมีแนวต้าน 100.23 และ 102.38 ประเด็นคือ
อ้าวบอลปรับตัวขึ้นนะชั้นไหนเทชเชอรี่ยูเวลาที่พี่อ่านข่าวที่ไหนก็ไม่รู้อะนะครับเมืองนอกอะ CNN CNBC เลยพวกเนี้ยครับเร็วเหมือนกันนะข่าวพวกเนี้ยนะครับที่เขาบอกว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐหรือเทชเชอรี่ยูนะครับนี่หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับถ้าปรับตัวขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่ส่งผลลบครับพี่นะครับตรงข้ามกับบอลนะบอลยิ่งวิ่งขึ้นแสดงว่าความต้องการสูงดีมานด์เพิ่มซัพพลายจะเพิ่มฉะนั้นถ้าบอลปรับตัวขึ้นบอลเป็นเซฟเฮเว่นบอลปรับตัวขึ้นทองส่วนมากมักขึ้นด้วยส่วนมากนะครับมันอาจจะเกิดแบบนี้ได้นะพี่เห็นไหมครับเทชเชอรี่อยู่มีการปรับตัวขึ้นอัตราผลตอบแทนปรับตัวขึ้นนะแบบเนี้ยอุ้ยบอลขึ้นผลตอบแทนปรับตัวขึ้นโอ้มันก็ดีไปหมดสิน้องนานๆจะเกิดทีนะแบบเนี้ยจริงๆปรับตัวขึ้นแบบนี้ส่งผลลบนะครับบอกก่อนตอนนี้อยู่4.34นะครับเบรก4.3มาแล้วด้วยถ้าขึ้นไปได้เนี่ยก็ต้านแต่ประก็4.43จุด4.47ประมาณเนี้ยในโซนเนี้ยโซนเนี้ยจริงๆปรับตัวขึ้นส่งผลลบนะครับฉะไหนบวกก็ไม่รู้เวลาปรับตัวขึ้นแบบนี้พี่เห็นไหมครับว่าลงอันนี้น่าจะบังลงแล้วเด้งแล้วลงต่อจุดต่ํามันเกิดจุดต่ําถ้าเกิดปรับตัวขึ้นเบรกจุดนี้ได้โอกาสที่มันจะทะยานขึ้นไปสูงนะเพียงแต่ว่าแล้วถ้าเกิดมันขึ้นอย่างเงี้ยก๊อปเนี่ยตีเส้นลายเช็คแบบเนี้ยถือว่ายังไม่ผ่านแนวต้านนะถ้าไม่ผ่านแล้วปรับตัวลงไปอีกจะส่งผลบวกต่อทองทันทีครับมาดูต่อนะเช้านี้มีแต่เรื่องมันๆนะพี่เอ้ยจริงๆนะยกตัวอย่างดอลลาร์อินเด็กซ์อันนี้เป็นแท่งละ1วันเดี๋ยวนี้เลยนะอยู่ๆดอนอ่อนจ้าตีเส้นเทรนด์ไลน์เช็คโชว์วิ่งขึ้นจากโซนรับนะครับในภาพนี้ทำการวัดฟิโบนัชชีแบบรีเทสเมนต์ลงแล้วเด้งแล้วลงต่อแล้วสะบัดขึ้นโชว์ชนต้านเนี่ยตีเส้นเทรนด์ไลน์เช็คโชว์ไม่ผ่านเริ่มถอยปรับตัวลงแบบนี้เรียกว่าดอลลาร์อ่อนค่าดอลลาร์อ่อนค่าส่งผลบวกครับต่อสปอตทองแบบเนี้ยไม่ผ่านไงต้านเห็นไหมวิ่งขึ้นชนต้านแรกก็102เบรก102ต้าน104ชน104ถอย 103.11 มีแนวรับอยู่102ถ้าปรับตัวลงจะส่งผลบวกครับเพียงแต่ว่าผมก็ลงยากอยู่นะแต่ถ้าลงนี่คือจะโคตรบวกต่อทองเลยนะพี่ทำไมถึงบอกว่ายากเลยไหมครับอ่ะพี่ดูนะอย่างแรกชนต้านแล้วถอยแนวต้านเนี่ยชนระดับฟิโบนัชชีให้1คะแนนชนเส้นเทลาให้2คะแนนแล้วปรับตัวลงเนี่ยถือว่าเป็นสัญญาณบวกตอนนี้ชนเทสระดับเส้นค่าเฉลี่ยถ้าหลุดนะผมให้เลย3คะแนนคือโคตรบวกทองเอางี้เลยประเด็นคือดอนอ่อนค่าต้องแข็งสิน้องก๊อฟแหมพูดแล้วไปดูเลยดีกว่าบาทอ่อนจ้านี่ 33.77 เมื่อคืนเนี่ย 33.50 กว่าโอ้สุดยอดเลยบาทเมื่อคืนนี้กดดันเอาก็แบบเครียดงั้นนะเอาแล้วยังไงล่ะพี่เอ้ยสปอตลงบาทแข็งเขาอาจจะลงมารับเราก็ได้นะแท่งนะครับเช้านี้บาทอ่อนเนี่ยแท่งเขียวป้าดขนาดเนี้ยยังไงคือเช้านี้ต้องขึ้นไม่ขึ้นก็เลิกเล่นเลยเป็นไปไม่ได้ครับใช้คำนี้เลยต้องขึ้นนะถูกกดดันจากสปอตเท่านั้นเองแต่ถ้าบาทอ่อนเนี่ยเดี๋ยวพี่ดูเลยว่าถ้าเช้านี้นะอุ้ยนานกว่าจะ9โมงสมาคมเขาเปิดผมไม่สนสปอร์ตด้วยถ้าบาทอ่อนเนี้ยยังไงวันนี้ก็ขึ้นเราก็จะพอจับประเด็นได้แล้วว่าเออลงทุนทองคำแท่งเนี่ยมันต้องดูค่าเงินบาทด้วยนะบางท่านถามผมมาว่าคุณก๊อฟถ้าเราดูแต่บาทเราไม่ดูสปอร์ตได้ไหมอุ้ยดูประกอบกันเด้อพี่นะครับคราวนี้มาว่ากันว่าแล้วเราดูกันยังไงอ่ะในภาพทำการวัดฟิโบนัชชีแบบรีเทสเมนต์วัดหาเป้าขึ้นอยากจะรู้ครับอยากจะรู้จังเลยว่าเธอปรับตัวลงแล้วก็เด้งแล้วก็ลูดลงมาเนี่ยแถวเนี้ยถ้าขึ้นแล้วจะมีพฤติกรรมแบบไหนผมจะพูดแบบคนที่ไม่มีความรู้อะไรเลยให้พี่เข้าใจง่ายๆพี่ดูนะครับพี่เห็นโซนนี้ใช่ไหมครับที่เขาหล่นลงมาแล้วขยี้กองๆกันอยู่แถวเนี้ยมีการปรับตัวขึ้นแล้วถอยเห็นไหมครับขึ้นแล้วถอยจุดต่ำมันยกเกิด higher low วิ่งฝ่าขึ้นไปเกิด high ใหม่เกิด higher high ถอยลงมาจุดต่ำมันยกอ้าวแบบนี้สวยดิราคาแบบนี้จุดต่ำมันยกอะครับให้น้ำหนักในการปรับตัวขึ้นมากกว่าโอ้โหแล้วนี่มันดันไปอยู่ในค่าเงินบาท
ปรับตัวขึ้นเรียกว่าบาทอ่อนค่าถ้าปรับตัวเนี่ยตอนนี้อยู่33.77เนี่ยส่วนตัวเขาถอยลงมาแล้วเขาไม่หลุดเห็นไหมครับ33.31ผมให้กลมๆเลย33ท่วนถ้าไม่หลุดให้น้ำหนักเบรก34บาทมากกว่าเห็นไหมครับมันเป็นก้อนเลยประเด็นคือแล้วถ้าฝานี้ได้อะก้องพี่ดูซ้ายมือเห็นไหมครับเนี่ยจุดต่ำเดิมเขาเนี่ยพอเราวัดด้วยเครื่องมือทางคณิตศาสตร์โอ้ไม่ต้องไปดูจุดต่ำด้วยต้านถัดไป35.28เห็นไหมครับถ้าเบรก34เนี่ยเนี่ยเป้าแล้วถ้าเกิดเบรก35สลึงของเองขึ้นมาได้อะก็นี่ไงจุดต่ำโอ้โหอันนี้ได้ให้เกินด้วยอ่ะผมเขียนนี่เลย 36.14 เห็นไหมครับเป็นก้อนๆเนี่ยเราก็ตีเส้นทลายเช็คดูนะครับพี่ที่ติดตามผลงานกันมาตลอดอันนี้ก็พูดแบบผมไม่มีเจตนาเคมตัวเองเลยนะไอเนี่ยหลุดไม่ได้นะพี่ถ้าหลุดเส้นทลายเนี่ยโอกาสที่ค่าเงินบาทจะหลุด36จะสูงมากถ้าอย่างนั้นโอกาสเราจะเทสระดับจุดต่ำระดับ35สลึงถึงต่ำกว่าเลยนะโอ้โหลงแล้ว32เลยคราวนี้ในเมื่อมันลงครบด้วยเงื่อนไขมาแล้วเนี่ยถ้าตรงนี้เป็น X เป็น A เป็น B เป็น C ผมมาพูดยากก็ได้นะแต่พูดให้ง่ายๆเนี่ยถนัดกว่ามาดูนะครับในเมื่อมันจบด้วยลูปของเขาคราวนี้ก็เหลือขึ้นแล้วพี่ถ้าบาทอ่อนนำเนี่ยผมว่าเช้านี้ยังไงแท่งก็ขึ้นพูดแท่งให้นิดนึงมันปิด600กว่าโซนรับถูกไหม600 650เนี่ยสำหรับคนที่ขายของข้างบนไปแล้วนะก็ดีหรือคนที่รอจังหวะที่จะหาเข้าเพิ่มก็ช่าง600กว่าเป็นแนวที่ถ้าเกิดเขายืนได้อ่ะผมไม่เชียร์ก็ได้ถ้าเกิดยืนได้มันจะตั้งหลักแล้วมันจะสร้างฐานจากจุดนี้แล้วก็ระเบิดตุ้มขึ้นไปเลยนะถ้าเช้าเนี้ยขึ้นแบบ150บาท200อย่างที่ผมบอกจริงอ่ะเท่าไหร่อ่ะ800กว่าบาทได้อ่ะถ้าวิ่งเกิน 43,900 ขึ้นนะพี่โอกาสจะวิ่งกลับหา 44,000 และทะยานขึ้นไปเรื่อยๆสูงมากครับสูงเลยนะครับบอกก่อนติดเรื่องเดียวแหละติดไอ้นี่แหละนี่แท่งละ15นาทีเนี่ย7โมงพอเลย7โมง15มันก็มีแท่งใช่ไหมพี่ดูมันเปิดประตูเข้าห้องมายังไม่รู้เรื่องกดคอมมันแล้วเห็นโอ้โหอะไรวะเนี่ยแต่เช้าอันนี้เล่าสู่กันฟังเผื่อว่าพี่ๆท่านใดที่ลงทุนแบบเดียวกันนะพี่เช้ามาตื่นเนี่ยผมไม่เคยเปิดจับมือถือมาเปิดกดดูราคาเท่าไหร่ละอันนี้ไม่เป็นตื่นนี่อยู่กับพระก่อนเลยตื่นมาก็พุทโธธัมโมสังโฆเลยตามภาษาผมออกไปใส่บาตรเข้าห้องพระสวดมนต์อะเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดินมาห้องนี้แหละถึงมาเห็นเนี่ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยเท่าไหร่2737แนะนำตอนเช้าอย่าเพิ่งรับแสงสีฟ้าเข้าตาเลยคิดแต่เรื่องดีคิดแต่เรื่องบวกอยู่กับเรื่องอยู่กับเรื่องกรรมดีอ่ะเออพี่จริงๆเดี๋ยวก็เจอเรื่องดีผมก็มีซื้อบอกให้ซื้อสูงกว่า37อีกนะซื้อเอ้ยใช่ไหมอ๋อเมื่อวานออกไปแล้วนี่คัดไปแล้วเนี่ยหลุด30อันนี้เล่าแล้วกันพี่อันนี้เช้านี้นะพี่ดูเนี่ย7โมงเนี่ยไอ้2แท่งเนี่ย7โมง1 2 3 4ไอ้เนี่ย6โมงเดี๋ยวนี้ตลาดเปิด6โมงเมื่อวานน่ะหลุด30แถวนี้ไม่มีปัญญาซื้อไม่กล้ากลัวรูดวิ่งขึ้นมาเกิน30ซื้อใหม่วิ่งไปข้างบนเนี่ยพี่ดูมันทำเนี่ยอันนี้ซื้อเพิ่มรอบ2วิ่งขึ้นไปเมื่อคืนออกบางส่วนหล่นลงมาแถวนี้ซื้อใหม่ของเก่ายังมีแสดงว่าทุนผมอะทุนก่อนหน้าที่ผมต้องคัด30เพราะผมมี41 45มีแถวนี้งั้นเลยนะครับโอ้ต้องมอบตัวพี่พอมอบตัวตรงนี้ผมขาดทุนใช่ไหมครับแต่ขึ้นมาแถวนี้ผมได้คืนแล้วนะครับอันนี้พูดไม่มีเจตนาเค็มพูดมีเจตนาเพราะพี่ๆหลายท่านก็ได้ทำเหมือนกันในกลุ่มอะแก้ปัญหาเรียบร้อยบางคนพิมพ์หาผมเลยแล้วพี่แล้วผมเชื่อว่าพี่ดูก๊อปอยู่ด้วยคุณก๊อปพี่ได้กลับมาเยอะเลยขอบคุณมากนะผมยินดีด้วยครับไม่ใช่เพราะผมนะเพราะพี่ตัดสินใจนะครับน้องอะมีหน้าที่เล่าให้ฟังแล้วก็เราคุยกันเนี่ยผมไม่มีเจตนาจะมาอวดว่าตัวเองรู้มากหรือเก่งอะไรเงี้ยไม่ใช่ด้วยนะมาเล่าเรื่องที่ผมพอจะมีความรู้อันน้อยนิดของผมให้พี่ๆฟังเดี๋ยวก็ไปเลี้ยงลูกต่อแล้วไม่มานั่งเปรียบเทียบกับใครหรอกนะครับประเด็นคือโอ้โหเนี่ยก๊อฟมันยังไงวะเนี่ยน้องมันลงมาแล้วเนี่ยหลุด39เนี่ยเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับมีแนวรับ 2,732 เนี่ยทรงเมื่อคืนนะพี่อันนี้ผมว่ารับแข็งผมเอาหลุดก็ได้อะถ้าหลุดก็2725แต่อย่าเจอเลย
ถ้าจะขึ้นต้องใช้คำนี้ไม่ควรหลุดต่ำกว่า32นะถ้าหล่นลงมาแถวนี้หรือต่ำกว่าเลยจริงนะอันนี้ไม่รู้นี่มันเช้าถ้าชอบพี่ซื้อเลยพี่แล้วถ้าเกิดมันหลุดลงไปลึกอะก็ถ้าหลุดลงไปไม่ต่ำกว่า 2,700 อะผมว่ามันไม่เสียตรงขึ้นแต่ถ้าจะขึ้นก็ไม่ควรหลุด32นะผมให้ในกรอบเนี่ยซื้อได้หมดอะพี่ราคาในเนี่ยแนวต้านที่เราคุยกันตลอดเลยนะครับคือแนวต้านนะพี่ตั้งแต่วันจันทร์ใช่ไหมนี่มันพูดแล้วเขาไม่ผ่าน2766ไม่ผ่านแล้วถอยเนี่ยถ้าเด้งชุดเนี่ยมันจะมีแนวต้านประมาณสัก40-50เนี่ยแหละพี่ถ้าไม่ผ่านเนี่ยโคตรอันตรายเลยนะเนี่ยพี่ดูมันเนี่ยกวนมาแล้ว49 25วิ่งกลับเมื่อคืน50ไอ้นี่แหละ40-50เนี่ยประเด็นคือถ้าตั้งหลักจากโซนนี้นะแล้วตั้งหลักได้จริงนะโอ้ย new high บอกเลยดูไหมนี่คือตอนเนี้ยพี่ดูเนี่ยผมอัดคลิปตอนนี้นะพูดโคตรหวาดเสียวเลยยังไงวะเนี่ยมันจะหลุดลงไปไหมเนี่ยอันนี้เป็น XAU ใน time frame 4ชั่วโมงก็จะมาดูสโคปนี่มันยาวขึ้นในภาพนี้ทำการวัด Fibonacci แบบ extension แบบยืดแบบยืดครับอยากจะรู้จังเลยราคาที่แบบมันวิ่งเกิน 2,735 ขึ้นมาไปแล้วนู่นนะ 2,700 เท่าไหร่90เป็นความเห็นส่วนตัวแล้วกันตอนนี้อยู่ 2,737 พูดเน้นใช้งานแบบพี่ๆจำได้ง่ายๆนะแล้วก็ตีเส้นไทม์ไลน์เช็คเห็นไหมครับสัมผัสเลยครับจุดต่ำลากไปเลยไม่สนนะมันจะหลุดจะร่วงแล้วก็ไม่เกี่ยวเอาชนไม่ผ่านเห็นไหมครับเนี่ยเทสแล้วเด้งแล้วถอยไม่ชนวิ่งนิวไฮถอยไม่หลุดเส้นแสดงว่า 2,735 ตอนนี้อยู่37นะพี่35ถึง 2,726 เมื่อวานโลสุด 2,725 ผมว่าไอ้วงกลมเนี่ยซื้อได้ส่วนตัวนะมันจะหลุดจะร่วงนะไม่รู้ตอบไม่ได้ใครมันจะไปรู้อนาคตพี่เอ้ยแต่แถวเนี้ยผมให้น้ำหนักถ้าชอบซื้อดีกว่าถ้าเกิดหลุดแล้วถ้าแบบแหมก็เองวงกลมไว้แบบนี้เนี่ยถ้าเกิดพี่ซื้อแล้วมันหลุดแล้ววะก็2707ไม่ควรหลุดด้วยจริงๆไม่ควรหลุดตั้งแต่25เนี่ยเส้นเนี้ยต้องไม่หลุดอะถ้าจะขึ้นนะเพราะถ้าเกิดเส้นนี้เขาไม่หลุดนะมันจะอารมณ์เนี่ยพี่เห็นไหมครับขึ้นแล้วถอยแล้วขึ้นเหมือน S and shoulder เนาะเป็นไหล่เป็น neckline เป็นศีรษะเป็นคออ่ะแล้วก็เป็นไหล่ข้างถูกไหมครับตีออกข้างเนี่ยโอ้ยผมเห็นข้อความเยอะบอกให้ไม่กล้าเล่าอ่ะกลัวเขาเขินลงถาวรเลยครับคุณก๊อฟโอ้โหผมนี่พิมพ์กลับไปเลยขอบพระคุณมากครับพี่แต่อย่าเพิ่งมั่นใจขนาดนั้นเพราะถ้าเกิดพี่เห็นไหมครับว่าจุดต่ำมันยกอันนี้เราก็อธิบายนะเราก็ไม่ได้แบบผมไม่ชอบหักหน้าคนเอางี้ดีกว่าจุดต่ำเนี่ยมันยกเห็นไหมพี่ถ้าเกิดเขาไม่หลุดเนี่ยระวัง S and shoulder แบบยกแขนนะใช้โยกขึ้นมาแบบหงายเลยนะโอ้มันขึ้นจริงด้วยพี่ไอพฤติกรรมนี้ก็เหมือนกันถ้าไม่หลุดนะโอกาสขึ้นตับสูงนะครับเรียนให้ทราบก่อนนะครับเพราะถ้าเกิดว่าถ้าถามผมอะส่วนตัวเนี่ยส่วนตัวผมชอบซื้อเด้แถวเนี้ยมีของด้วยนะผมว่าชอบผมว่าซื้อได้เปรียบอะเออแล้วเราจะรู้ได้ไงก๊อฟว่าถ้าเกิดพี่ซื้อแล้วน้องแล้วพี่จะไปออกตรงไหนดีมันจะมีโอกาสขึ้นไปไฮเดิมไหมเกิดบางท่านน่ะคุณก๊อฟพี่น่ะมีติดสูงอยู่อ่ะน้องเอ้ยทนได้ไหมเราจะรู้ว่ามันจะขึ้นต่อได้หรือไม่ได้อันนี้พูดแบบง่ายนะพี่ดูแค่นี้ก็พอ2766ครับโน้ตไว้เลยครับถ้าเกิดชนแล้วไม่เบรกเหมือนวันนั้นที่คุยถ้าจะขึ้นนะต้องยืน66นะ6670เนี่ยพี่ถ้ายืนได้นิวไฮแต่ถ้าไม่ได้อันนี้น่ากลัวนะโอกาสถอยต่อสูงนะครับเอาถ้า25เลยประเด็นมันมาแล้วไงเนี่ยโซนเนี้ยน่าซื้อจะซื้อไม่ซื้อไม่เกี่ยวนะไม่ได้ชี้นำนะเออพูดผิดเล่าสู่กันฟังไม่ได้บังคับใครนะแต่ถ้าพี่ถามผมว่าซื้อได้เปรียบมีเป้าในการขึ้นคือ2766เลขเนี้ยจะเป็นตัวบอกเราว่ามันจะไปต่อหรือไม่ไปต่อมันคือมันเนี่ยแหละพี่แล้วถ้าเกิดมันไปล่ะก็เนี่ย2785เจอกันพี่หรือ2797นี่ก็น่าเจอนะจริงๆอันนี้พูดจบละเพียงแต่ว่ามีหลายท่านที่เทรดสั้นแล้วก็ถือว่าน้องส่งข่าวถึงพี่ๆในห้อง VIP ด้วยแล้วกันนะครับอ
อันนี้มันเช้าจะพิมพ์ไปก็กลัวโทรหาไงไม่ใช่อะไรเดี๋ยวไม่ได้ทำงานอ่ะทำให้นี่ในภาพนี้เป็น XAU ในไทม์เฟรม1ชั่วโมงเนี่ยพี่7โมงพี่ดูมันทำเนี่ยสาขึ้นมาเช้านะครับความสูงระดับ2790ถ้าข้างบนเป็น X อันนี้สอนให้เป็นการวัดฟิโบนัชชีแบบ projection วัดหาเป้าลงอยากจะรู้จังเลยเธอเอ้ยมันลงมาแล้วเนี่ยตรงไหนที่ซื้อน่าจะปลอดภัยนะครับ X ลงมา A อันนี้เป็นการวัดแบบฮาร์โมนิกนะครับพี่ X ลงมา A เด้ง B เห็นไหมครับถอย C จะ C นี้ก็ได้พี่ดันมีต่ำกว่าหรือจะ C นี้หรือ C ลึกแต่ถ้าหลุดลงมาสิ่งที่อันนี้น้องสอนนะถ้าหากว่าก้นเนี่ยมันลึกกว่าจุดที่มันลงเป็นซิกแซกอะพูดง่ายๆอ้าวอันนี้พูดง่ายนะเบสิกเทคนิคถ้าลงเป็นซิกแซกเนี่ยลงแล้วก็เด้งเห็นไหมครับแล้วก็ลงต่อนะครับเป็นซิกแซกหนึ่งชุดเวลาที่เขาปรับตัวขึ้นเขาก็จะขึ้นแล้วก็ถอยแล้วก็ขึ้นต่อเป็นซิกแซกเช่นเดียวกันนะครับประเด็นเลยคือถ้า x ลงมา a เด้ง b ใช่ไหมครับโอกาสที่เขาจะขึ้นไปดีข้างบนจะสูงมากอันนี้นะครับ x a b c แล้ว c เนี่ยอ้าวฉะไหนเป็นอย่างนี้นะครับอย่าเพิ่งเลยพูดไม่จบเลยเดี๋ยวรีบพูดแล้วกันนะเกิดอะไรขึ้นเนาะประเด็นคือแล้วเขาขึ้นไปแบบนี้เนี่ยก๊อปมันยังไงวะน้องนะครับเนี่ยถ้าขึ้นมาดีบนนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับพี่ตอนนี้อยู่2737โอ้โหนี่ทำผมเล่นยากแต่เช้าเลยนะเป็นความเห็นส่วนตัวผมมองแนวรับ2732และ2725ผมว่าถ้าหล่นลงมาจริงนะใกล้ๆ C เนี่ยถ้าไม่หลุดผมมองว่าแถวนี้น่าซื้อถ้าตรงนี้น่าซื้อแสดงว่ามันกำลังเป็นฮาร์โมนิกเลยถ้าเป็นฮาร์โมนิกจริงไม่หลุดเอาอินเคสไม่หลุดอ่ะผมเอาเป้าแนวต้าน2748ดูแค่แนวต้านนี้ผ่านหรือไม่ผ่านโอ้โหนี่ก็ห่างเป็น10นะอยู่ๆเมื่อกี้เนี่ยถอยเนี่ยใจคอไม่ดีเหมือนกันแต่ถ้าไม่หลุดจากแนวรับผมมองต้าน2748ถ้ายืนได้มอง2,762ถ้าเบรก2,762ผมมอง2,800บวกๆเลยครับจบมีเท่านี้แหละหมดแล้วนะครับมีเรื่องอะไรเล่าอีกไม่น่ามีแล้วนะครับมีอีกไหมจ๊ะก็สิ่งที่อยากจะเล่าก็มีประมาณนี้ครับพี่ก็ขอให้คอนเซอร์เวทีฟในการลงทุนอันไหนที่เป็นรูปแบบอันไหนเป็นแบบแผนวางแผนก่อนเทรดอ่ะผมว่ายังไงก็ดีหวังว่าในคลิปนี้จะมีประโยชน์กับพี่ๆทุกๆคนนะครับขอบพระคุณพี่ห้องวีพีทุกๆท่านและขอบคุณสปอนเซอร์จาก NGG ด้วยนะครับขอบคุณครับจบแล้วจ้า